กับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้นะคะพี่ๆกทม.ช่วยด้วยรออยู่แล้วนะครับผมมาเริ่มกันที่เขตประเวศเห็นท่าแล้วแบบว่าพี่เขารีบมาช่วยเลยล่ะให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแอดเพลงอะไรรู้จักแต่เอาไปเลยเอาไปไม่ใช่เพลงเดียวกันเหรอเราเอาไปได้เลยเพลงเดียวกันเหรอเพลงเดียวกันนะอันนี้เพลงของแมคโครใช่ไหมแมคโครเอาไว้ซื้อของเข้าบ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอมีบัตรสมาชิกหรือเปล่าไม่มีต้องมีบัตรสมาชิกด้วยนะถึงจะซื้อได้จริงเหรอใช่ใช่ไม่ได้เข้าไมโครมาหลายปีแล้วเหมือนกันอ๋อโอเคพี่ไม่แก้อะไรหรอแต่ทำบัตรสมาชิกไม่แก้อะไรหรือว่ามันคือไมโครไม่แก้เถอะไม่ต้องพี่ต่อได้เดี๋ยวพี่หนุ่ยเขาจะมาด่าเราพี่ต่อมุกได้นะครับผมไมโครก็แมโครแต่ต้องทำบัตรสมาชิกก่อนนะจริงเหรอเมื่อก่อนแถวบ้านซื้อได้เลยนี่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีบัตรสมาชิกแต่ว่าไปทำตรงนั้นได้แต่คนที่เขาซื้อของมาขายเนี่ยเขาซื้อไมโครกันนะใช่ใช่เพราะราคาจะย่อมเยาถูกต้องราคาจะอะไรนะย่อมเยาย่อมเยาด้วยมีท่าด้วยโอเคไปเริ่มกันที่เขตประเวศครับในการตรวจสอบสภาพคลองครับช่วงนี้แต่ละเขตก็จะลงพื้นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องคลองก็ต้องเป็นเรื่องน้ำเปิดทางระบายน้ำท่อระบายน้ำกำจัดขยะซึ่งเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญอันดับแรกในช่วงนี้เลยนะครับสำหรับเขตประเวศนะครับโดยทางคุณณรงค์จงแจ่มฟ้าผู้อำนวยการเขตนั้นพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาครับลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพคลองมะขามเทศบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย44และสั่งการเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขเพื่อเปิดทางน้ำไหลเตรียมรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนครับต่อเนื่องกันไปที่เขตบางพลัดกันบ้างค่ะอย่างที่น้องพีได้บอกไปนะคะในเรื่องของน้ำใช่ครับมีแต่เรื่องของน้ำจริงๆมีการลงไปดูในเรื่องของจุดอ่อนน้ำท่วมค่ะสำนักงานเขตบางพลัดโดยนางกันนิกาสังประสิทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการเขตบางพลัดพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารร9003นะคะมีการเดินตรวจสภาพพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขังและก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่งานระบายน้ำค่ะแน่นอนว่าเห็นภาพการทำงานแบบนี้ปรบมือให้เลยค่ะพี่กำลังมั่วอยู่ครับผมของเขตบางพลัดนะคือจะบอกว่าตอนนี้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนมากพี่กินข้าวมาแล้วเหรอยังกินข้าวเช้าอ๋อแล้วทำไมเพิ่งจะมาหย่อนตอนนี้ใช่เพิ่งจะหย่อนตอนนี้ผมมักจะมีความคึกตลอดเวลาผมยังไม่ได้กินข้าวโอเคจบรายการปั๊บก็จะอ่านบ่ายสามก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวที่สุดเป็นคนดีมากค่ะครับผมอ่ะกินเนอร์นะพี่ขอตบมืออีกทีได้ไหมไม่ค่อยเข้าจังหวะเท่าไหร่นะมาเริ่มกันที่เขตภาษีเจริญครับในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำก็ยังเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับสำหรับเขตภาษีเจริญนะฮะนายโคสิทธิ์อักษรชาติผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญครับแล้วก็นายธนกรชัยศรีนายสุทธิศักดิ์เลี้ยงเจริญทรัพย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะฮะของเขตภาษีเจริญครับพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักการระบายน้ำและกองพันทหารปืนใหญ่ที่9ตรวจการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณคอสะพานบางจากคลองบางจากครับเพชรเกษม52เพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำหากเกิดฝนตกในพื้นที่นะครับเช็คทุกสิ่งตอนนี้เช็คเรื่องคลองเช็คประตูระบายน้ำเช็คตะแกรงทุกอย่างเพราะฝนตกปั๊บน้ำจะได้ flow ขออีกทีขออีกที flow you know yeah ใส่ย่อใส่ย่อ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 โอเคอ่อนยอนตะอ่อนยอนโอ้ยมันไม่น่าใช่นะพี่นั่นมันน่าจะเป็นวัฒนธรรมภาคเหนืออ๋อโอเคน้องเน่ง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 พี่ก็เป็นคนมีสาระนะบางทีพี่ก็ดูจริงๆแล้วพี่มีสาระแต่พี่บอกแล้วไงคะตีคองร้องข่าวของเราโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าเราต้องทำอย่างไรก็ได้ให้ข่าวของพี่ๆกทม.ดูเข้าถึงง่ายและสนุกสนานพี่ก็เลยต้องแบบทุกครั้งก่อนเข้ารายการนี้นะพี่ต้องสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆพี่ต้องนั่ง พี่ต้องนั่งสมาธิมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะผมเห็นพี่นั่งเมาส์อยู่เมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการ นั่งเมาส์กับอลีนันกับสรายุทธคือพี่ต้องพยายามเอาอินเนอร์ความสนุกสนานจากคนรอบข้างไงก่อนที่จะเข้ารายการนี้จากอลีนันเนี่ยคือไม่อย่างนั้นไม่ใช่ตัวพี่เลยอ๋อโอเคครับโอเคค่ะงั้นข่าวต่อไปขออ่านสำเนียงกาญจนบุรีได้ไหมฮะลองดูไหมพี่อ่านพี่พูดสำเนียงกาญได้ใช่ไหมเราไปต่อกันที่ดูไม่ได้ลองดูเราไปต่อกันที่เขตดุสิตค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยคือโตกรุงเทพอ่ะเหรอโอ้ตายเป็นเด็กเทพมานานละโอ้ตายต่อเนื่องกันไปที่เขตดุสิตค่ะมีการตรวจสอบพื้นที่ค่ะ
สำนักงานเขตดุสิตนะคะมอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจและพนักงานเทศกิจค่ะออกตรวจสอบพื้นที่ทันทีเมื่อมีฝนตกลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิ่งไม้ที่ฉีกขาดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางรวมถึงมีการเก็บขยะนะคะเศษขยะใบไม้ที่ติดบริเวณหน้าตะแกรงรองรับน้ำฝนด้วยนะคะแน่นอนว่าเพื่อให้การระบายของน้ำนั้นได้ทำได้อย่างรวดเร็วค่ะแน่นอนมีการสนับสนุนนะคะจากการดำเนินงานของหน่วยเบสบริเวณถนนเทิดดำริค่ะภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้อยู่ใกล้บ้านพ่อด้วยพี่ครับผมเวลาพูดพ่อหันหน้าไปทางกล้องก็ทันครับผมไม่ต้องหันหน้ามาทางนี้รู้สึกเหมือนโดนด่าเมื่อกี้อยู่ใกล้บ้านพ่อด้วยอย่างเงี้ยมันเต็มหูเลยครับอยู่ใกล้วังสวนจิตรดาโอเคก็คือพ่อพี่อยู่การไหมเหรอในหลวงของปวงชนชาวไทยพี่ก็เล่นไม่ดูผมเลยเนี่ยไม่จริงๆคือจะบอกว่าพี่ๆเนี่ยเขาจะดูแลตรงนั้นอย่างเต็มที่แล้วพี่ๆนักประชาสัมพันธ์ค่ะจะพยายามส่งข้อมูลมาทางไลน์ให้กับสื่อมวลชนตลอดเลยนะไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนฝนตกตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยเจ้าหน้าที่จะบอกว่าเขตดุสิตก็มีการดำเนินการแบบนี้ทุกเขตเลยนะใช่ทุกเขตเลยคือแบบไม่ว่าจะเป็นเขตอย่างผมอาจจะคุ้นชินกับเขตจะรู้จักหรือว่าลาดพร้าวบางกะปิเนี่ยเขาทำงานกันนะฮะคืออาจจะนอนอยู่หรือเข้าเวรอยู่ก็ตามทีพอฝนตกก็ต้องใส่เสื้อสีส้มออกมาแล้วก็ยืนเคลียร์ขยะยืนให้ตะแกรงระบายน้ำมันระบายน้ำได้นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจพี่ๆเขาด้วยนะคะพวกเราเองก็อย่าทิ้งขยะกันด้วยครับผมไปต่อกันที่เขตบางกะปินะครับในการเก็บขยะนาตะ ไม่ได้อ่ะคือเวลาพูดกับที่บ้านอ่ะว่าเพื่อไหมได้แต่พออ่านข่าวแล้วไม่ได้ฮะว่าเพื่อยุ่ยเฉยยุ่ยเฉยเหมือนไหมไม่ได้ใช่ไหมจะบอกว่าทีมงานที่เมโทรทีวีนี่ความสามารถเยอะนะเดี๋ยวพี่ให้คุณแม่โฟนอินมาไหมล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณแม่พูดกับน้องพีไม่เป็นไรครับเอามาเอามาเดี๋ยวพี่ครับผมนี่รายการสด0817511637จะบอกดีเดี๋ยวคนอื่นโทรไปยืมตังค์แม่พี่ไม่เป็นไรคุณแม่ไม่รับอ๋อเหรอโทรตายแล้วนะครับมาต่อที่เขตบางกะปิแล้วกันในการเก็บขยะหน้าตะแกรงระบายน้ำครับทางเขตบางกะปิโดยทางคุณเกื้อกูลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิรักษาราชการแทนแม่ผิดเลยผู้อำนวยการเขตบางกะปิครับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นะฮะจัดเก็บขยะบริเวณหน้าตะแกรงประตูระบายน้ำไล่น้ำบนผิวจราจรแล้วก็มีการเก็บขยะหน้าตะแกรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังหลังจากมีฝนตกลงมาหนักในพื้นที่ของเขตบางกะปิครับนี่แหละครับไปเดินไล่เก็บขยะที่มันไปค้างอยู่ตรงตะแกรงระบายน้ำตรงท่อระบายน้ำก็ต้องขอความเห็นใจพี่ๆในการทำงานถ้าใครขับขี่ยวดยานไปบริเวณที่พี่ๆทำงานอยู่ชะลอความเร็วสักนิดนึงนะคะเห็นใจเวลาน้ำสาดเนี่ยนะเพราะว่าพี่ๆอาจจะเปียกได้แล้วก็อาจจะป่วยได้ใช่แม้ว่าเขาจะใส่เสื้อกันฝนก็ตามทีแต่ว่าน้ำเนี่ยมันก็ทะลุบางทีสาดเข้าหน้าไงน้องพีต้องเห็นใจนะคะร่วมด้วยช่วยกันต่อเนื่องกันไปที่เขตใกล้เคียงกันนั่นก็คือลาดพร้าวค่ะครับผมที่ลาดพร้าวนะคะมีการตรวจเยี่ยมชุมชนนี่แหละค่ะนายสุทินวิไกกิจผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวพร้อมนางสาววรรณดีนะคะสนชัยนายพินิษอารยศิลปธรผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตค่ะนำหัวหน้าฝ่ายเทศกิจหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายโยธาฝ่ายปกครองฝ่ายรักษาความสะอาดทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารร.1002 รอ.ค่ะตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่บ้านราณี5ชุมชนเนียมกล่ำนะคะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมมีการเร่งระบายน้ำให้กับประชาชนค่ะไม่ผมคุ้นโลเคชั่นนี้มากเลยเมื่อกี้เหรอแถวร้านทำผมมั้งรู้สึกจ้ะอันนี้เป็นเรื่องเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวมั้ยใช่ใช่หายใจหายคอกันสักนิดนึงฮึบอย่ากั้นหายใจเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกมาทางอื่นมันจะออกมาทางหูไงเวลาเคลียร์หูถูกต้องเวลาขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยฟึดเป็นต้นพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าพี่ฮีโร่รอเราอยู่ค่ะครับผมใครหูอื้อช่วยได้นะ